คำถามต่อมาบอกว่าลมหายใจเข้าสั้นแต่ลมหายใจออกยาวมากไม่สัมพันธ์กันเพราะอะไรและต้องทําอย่างไรบางคนหายใจได้ตื้นตื้นนะแล้วก็ลมหายใจออกยาวเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำงานของปอดมันอาจจะเป็นการทำงานของจิตนะหรือ,อ,อบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวที่เราบอกว่าเราหายใจเข้าสั้น แต่อาจจะเป็นสั้นแบบกระแทกใหญ่ๆเป็นการสูตรวบเดียวเข้าไปนะมีลมเต็มปอดแล้วแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนออกมามันก็เลยยาวยาวกว่าออตอนขาเข้านะซึ่งอันนี้มันมีส่วนจิตอาจจะมีส่วนโดยไม่รู้ตัวนะไปปรุงแต่งอะไรแบบแบบหนึ่งขึ้นมาทีนี้เรื่องของเรื่องถ้าเราจะเป็นนักสังเกตแบบพุทธ นะคือให้สังเกตอยู่แค่ความจริงที่ว่าจะเข้าสั้นหรือออกยาวแค่ไหนก็ตามโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือลมหายใจเข้าเข้าไปแล้วต้องออกมาเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ไปกังวลอยู่กับมันไม่ไปติดใจอยู่กับมันเราจะสังเกตถูกทิศถูกทางอย่างนี้ณจุดเริ่มต้นเราจะเห็นว่าเออเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดา ไม่ใช่เข้าแล้วมีแต่เข้ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่จะจะเดี๋ยวนี้แสดงความไม่เที่ยงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดูจากที่ไหนเลยนะเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาอย่าเพิ่งไปสังเกตเรื่องยาวเรื่องสั้นแต่ถ้าหากว่าเราได้เบสิกชัดเจนแล้วเออเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วเราสังเกตเอาก็ได้เออเข้าสั้นนะแต่ออกเนี่ยออกยาวไม่เท่ากัน เราเห็นโดยความเป็นของไม่เท่ากันเห็นโดยการเป็นของเปรียบเทียบนะว่ามันแตกต่างกันแค่นี้ถูกต้องแน่นอนแล้วนะแล้วไอ้ความรู้สึกมันจะอึดอัดหรือสบายยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปตามจริงคือยอมรับไปตามจริงถ้าอึดอัดมากนี่แสดงว่ามันมีความผิดปกติอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเราหายใจเนี่ย สั้นแล้วก็กระชั้นเกินไปหรือว่าเราอาจจะมีความคาดหมายอยู่ในใจมาปรุงแต่งนะมาทำให้เกิดความผิดปกตินะเ,เช่นว่าเอเอ,อตอนตอนนี้เนี่ยนะมีอาการเข้าอาการออกเนี่ยถูกต้องไหมนะพอมีความสงสัยขึ้นมามันเกิดความอึดอัดมันเกิดความสงสัยเกิดความกังวลเกิดความะวง ซึ่งมันเป็นทุกข์อย่างหนึ่งแล้วนะไอ้ความทุกข์ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะก่อตัวขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความเกรงเนื้อเกรงตัวแล้วก็หายใจผิดปกติหนักเข้าไปอีกเนี่ยถ้าเราแค่จับสังเกตอยู่ในที่จุดเริ่มต้นว่าเข้าแล้วก็ออกสั้นแล้วก็ยาวเนี่ยแล้วไม่มีความกังวลไม่มีความสงสัยอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นต้นสายปลายเหตุต่าง อย่างชัดเจนนะเริ่มผิดปกติตอนไหนตอนที่ใจมันไม่ได้สังเกตความไม่เที่ยงมันไปสงสัยมันไปพวงหรือไปอยากอยากได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันเห็นต้นต่อของความทุกข์ที่แท้จริงเห็นต้นต่อที่เราทำไมถึงทำสมาธิลมหายใจไม่ได้สำเร็จเหมือนใครเขาสักทีนะ